วันนี้จ๊อบจะพาคนไต้หวันคนหนึ่งที่น่ารัก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 ป้าป้าไต้หวันนะครับรวยคุยรวยคุยไหลยุยไหลยุยลากมูก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 แปลว่าอะไรผมเก้งไต้หวันที่ชอบเก้งคนไทยเพราะว่าอะไรคนไทยเงียบอ่ะหน้าร้านแบบอู้อู้หน้าร้านแบบอู้อู้เก่งทุกอย่างคนไทยแบบว่าชอบเราโลมก่อนมีเซ็กก็อู้มันคนไทยเงียบไหมเงียบกว่าคนเคใหญ่กว่าคนไต้หวันหรือคนไทยเคใหญ่กว่ากันคนไต้หวันคนไทยเป็นไงบ้างครับชอบไหมแซ่บแซ่บคนไทยแซ่บเหรอใช่คนไทยกับคนไต้หวันใครแซ่บกว่ากันคนไทยแน่นอนSaran in Taiwan. วันนี้จ๊อบจะพาคนไต้หวันคนหนึ่งที่น่ารัก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 มาออกที่เอพิโซดนี้นะครับกว่าจะชวนมาได้คือแบบว่าเราคิดว่าไหนๆก็กลับมาเมืองไทยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็บังเอิญมีเพื่อนคนไต้หวันที่ย้ายมาอยู่ที่ไทยแล้วเนี่ยจ๊อบก็เลยอยากจะมาให้เขาเล่าว่าหลังจากอยู่ที่ไทยมาแล้วแบบสักพักนึงเนี่ยแล้วเขาชอบที่ไทยหรือที่ไต้หวันมากกว่ากันแต่แอบใบ้ว่าเขาชอบที่ไทยมากกว่านะครับแล้วเขาก็ชอบคนไทยด้วยทุกคนไม่ต้องงงนะครับว่าเมื่อกี้นี่คือทำอะไรคือลงขึ้นบันไดเล่นนะครับเพราะจะได้อ่านเพื่อนคนไต้หวันคนนี้เนี่ยน่าจะถึงแล้วเดี๋ยวจ๊อบจะพาทุกคนไปถามเขาว่าเขาคิดเห็นยังไงบ้างเอาจริงก็ตื่นเต้นนะแล้วก็ไม่รู้จะถามคำถามแบบ18บวกได้ไหมทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวให้หน่อยได้ไหมครับป้าป้าไต้หวันนะครับฝากไอจีไว้ที่ตรงนี้นะครับมาอยู่ที่ไทยงานหรือยังครับป้าป้าไต้หวันอยู่ในค่ายหกปีแล้วครับอยู่หกปีแล้วพูดภาษาไทยชัดมากได้เรียนนานไหมครับเรียนนานไหมเรียนไม่ค่อยนานประมาณครึ่งปีครึ่งปีเรียนกับเพื่อนเดี๋ยวเราว่าลงไปคุยข้างล่างดีกว่าเสียงมันน่าจะเงียบกว่าไปเราเดินไปคุยไปทุกคนอันนี้คือเราลงบันไดมาทีเพื่อมาคุยกันเพื่อสำหรับทุกคนเลยนะต้องได้แบบคุยกับคนไทยแบบสังกันก็เลยมาไทยเลยละค่ะขางงานอยู่ในไทยทำตอนแรกคือวิเคยมีแฟนเป็นคนไทยแล้วใช่ๆคนไทยเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมแซ่บแซ่บคนไทยแซ่บเหรอใช่คนไทยกับคนไต้หวันใครแซ่บกว่ากันคนไทยแน่นอนที่ว่าแต่ชอบคนไต้หวันนะคนไต้หวันแซ่บกว่าเพราะว่าพอไปถึงที่นู่นแล้วแบบรู้สึกว่าคนไต้หวันแบบมีลีลาดีเคใหญ่กว่าคนไต้หวันหรือคนไทยเคใหญ่กว่ากันคนไต้หวันไม่รู้เหรอแต่ยูทูบขึ้นไม่ได้แต่ยูทูบขึ้นไม่ได้แล้วพอมาอยู่ที่ไทยแล้วชอบอะไรในประเทศไทยครับชอบแบบพี่แชมป์ตัวสูงมากเลยพี่แชมป์ตัวสูงเท่าไหร่อ่ะไม่เอาหลับไป180หรอใช่สูงมากตอนนี้พี่แชมป์มีแฟนแล้วใช่ไหมก็มีมากถามว่าพี่แชมป์ชอบคนไทยที่ตรงไหนชอบคนไทยแบบหน้าร้านแบบอู้อู้หน้าร้านแบบอู้อู้เก่งทุกอย่างคนไทยแบบว่าชอบเราโลมก่อนมีเซ็กก็อู้มันคนไทยเงียบอ่ะคนไทยเงียบไหมเงียบกว่ารอแต่ว่าเราคิดว่าคนไต้หวันไงจริงเราแบบเราชอบคนไต้หวันเพราะคนไต้หวันแบบว่าแบบแค่แบบโดนอะไรเงี้ยแล้วมันเขาก็แข็งแล้วอะไรคนไทยไม่แข็งอ่ะคนไทยไม่แข็งอ่ะคนไทยก็แข็งเหมือนกันทุกคนแข็งหมดเลยแล้วพี่แชมป์ชอบคนไทยแบบไหนครับชอบแบบน่ารักน่ารักหรอแล้วแต่ต้องคุยกันถึงจะรู้จักที่นิสัยใช่ไหมปกติแล้วเก้งไต้หวันที่ชอบเก้งคนไทยเพราะว่าอะไรจะ why they say Thai guy is so cute คิดว่าเขาแบบมาเวลาช่องสองการแล้วก็อ๋อตอนที่สีลมใช่แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นชอบไหมชอบสงการที่สีลมใช่ใช่สนุกมากพี่แชมป์ชอบไปผับที่ไหนในนั้นว่ารัชดาซอย4โอ้ยังไม่เคยไปเลยนะยังไปก็เดี๋ยวพาไปด้วยกันได้ไหมแล้วจะได้ผู้ชายที่นั่นไหมถามผู้ชายให้เราได้ได้ได้วันนี้อยากให้คนไต้หวันพาคนไทยไปกินข้าวไปกินร้านอาหารไทยชื่อว่าข้อยางอร่อยไหมพี่อร่อยมากอยู่ตรงห้วยขวางอร่อยกว่าเต้าหู้เหม็นไหมอร่อยกว่าก็เต้าหู้เหม็นก็อร่อยนะเต้าหู้เหม็นก็อร่อยนะเดี๋ยวโดนทัวร์ลงเดี๋ยวเราพาไปกินที่ร้านโคตรยำกันกินปลาร้าไหมจริงด้วยหรอแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดกินปลาแล้วห้ามไปมีเซ็กซ์อย่างนี้เป็นเรื่องจริงไหมไม่รู้จะทำให้แต่คนเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับทุกคนจากกันที่ร้านนะครับครับเข้าถึงที่ร้านกันแล้วนะครับทุกคนไออยู่ที่ร้านโคตรยาวอยากถามพี่แชมป์ว่าแบบผับที่ไต้หวันนะชอบที่ไหนมากกว่ากันก็ชอบที่นี่แบบสนุกกว่ามีน้ำแปะแต้งหรือว่าแบบผู้ชายรอเยอะมากแล้วถ้าคนไทยอยากไปไต้หวันต้องไปคอมเมนต์ดีก่อนใช่ใช่ต้องไปคอมเมนต์ดีแล้วก็ไปแนะนำคนไทยหน่อยได้ไหมถ้าเกิดคนไทยอยากไปเที่ยวผับเกย์ในไต้หวันเนี่ยในไทยอาบราโซใช่แบบอาบราโซเหมือนสีลมไหมพี่แชมป์แต่เวลาไปอาบราโซต้องใส่เสื้อสีขาวใช่
อันนี้เป็นเทคนิคที่คนไต้หวันบอกเองเลยนะต้องใส่เสื้อสีขาวไม่นั้นจะเข้ากับคนไทยได้เพราะว่าเก๊งไต้หวันชอบใส่เสื้อสีขาวใช่วันนี้จะให้พี่แชมป์สั่งให้เรานะครับกับเมนูโคตรยำมีรายการไหนให้คนไต้หวันสั่งอาหารไทยให้คนไทยกินไหมน่าจะไม่เคยปกติต้องเป็นคนไทยสั่งให้คนไต้หวันกินใช่ไหมแต่ชอบกินเลยที่นี่อร่อยมากอยากให้โคตรยำไปขายที่ไต้หวันเหมือนกันเนาะเป็นกระเทยกระตองกินยำกินไม่เคยไม่เคยต้องใช้น้ำปลาอ๋ออร่อยมากยำหมูยอไข่เค็มโคตรกุ้งทรงเครื่องใช่ไหมจะบอกว่าตอนที่อยู่ที่ไต้หวันนะทุกคนมันไม่มีร้านยำแบบนี้ให้กินกังกิ๊กเสียงเอาจริงคือพี่แชมป์กินเหล้าบ่อยมากเดี๋ยวต้องให้พี่แชมป์พาไปที่เฟซคลับนะพี่แชมป์ชอบกินอะไรมากที่สุดครับชอบผมอ่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะสั่งอันนี้เขาเรียกว่าข้าวยำเขาจะมีทั้งหมดมีทุกอย่างยำเคได้ไหมพี่แชมป์ไม่ได้เคไม่ต้องยำเลยไม่ต้องยำเลยกินเคไม่ต้องยำกินสดๆได้เลยเดี๋ยวจะมาสอนภาษาลูกันภาษาลูคือภาษาที่แบบว่าเก่งนี่แหละชอบใช้กันแต่ว่ามันจะกลับกันอะไรรวยคุยพูดตามรวยคุยล้มผมล้มผมรวยคุยรวยคุยไหลยุยไหลยุยลากมูก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 แปลว่าอะไรผมใหญ่มากๆไม่ได้ไม่ได้หรออยากถามว่าปกติแล้วเวลาแบบพี่แชมป์พาเพื่อนคนไต้หวันมาที่ไทยเนี่ยพาไปกินอะไรบ้างอาหารไทยหรือว่าต้มยำกุ้งส้มตำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าแบบอยากให้คนไต้หวันรู้แล้วว่าเชียงว่าเชียงเกินไทยเรนชัวซื้อผู้ซื้อจื้อหยอต้มยำยุ่งต้มยำผู้ซื้อจื้อหยอต้มยำกุ้งผู้ซื้อจื้อหยอสมาร์ทผู้ซื้อจื้อหยอส้มตำเย่หยอยำก็จะซื้อไทยกว่าแต่ยำซื้อเหินเทอร์เปียจะซื้อหยอส่วนเต๋อหยอล่าเต๋อเหยียดเทียนเต๋อนี่จะต่างยำจะเลี้ยงบ้านไทยเชนจะไต้หวันชิบดาวไว้แต่如果要吃那个羊的话，要来哪一家？昆羊吗？昆羊，昆羊。越南香肠，越南香肠跟那个鲜蛋黄。超劲没？超劲，推荐，超好吃的。阿瑞，阿瑞，阿妈，阿帅瑞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 ，快哈！阿瑞，我没有骗你啦。瓜灯笼。อันนี้คือเมนูอะไรครับพี่แชมป์这个是就是他们的招牌菜叫做烤羊就是他已经把全部的海鲜啊所有食材都在里头了对我来说呢我真的很喜欢这个就是鲑鱼吗对鲑鱼羊有中文吗凉拌沙拉这个是很好吃就是怎样的对你来说托姆羊就是来泰国一定要吃的炸猪后颈肉对啊คืออยากบอกว่าพี่แชมป์很辛苦นะครับโคตรยำนะครับแล้วก็ยำหมูยอไข่แดงหมูกรอบครับแล้วก็ปลาแซลมอนนี่คืออร่อยมากทุกคนแล้วก็ยำปลาหมึกอู้อันนี้คือเมนูอะไรครับพี่แชมป์ต้องเช่นน้ำปลาชอบกินไหมชอบมากชอบมากแต่พี่แชมป์กินแบบดิบได้ไหมแต่ถ้ากินต้องดิบติดเลยคำใหญ่มากพี่แชมป์ปากกว้างมากเลยนี่ครับมาชนตัวกันอร่อยมากอร่อยมากใครไม่ขวางห้วยขวางใครไม่ขวางห้วยขวางครับเราจะไปหาข้าวเหนียวม่วงกินกันทุกคนแต่ว่าจุดพีคก็คือคนไต้หวันเป็นคนนำทางให้คนไทยไปกินรู้ก่อนชิมว่าเจ้าหญิงเทียนผู้เย้าว่างจีอันจันทร์สิงห์อันจันทร์订阅分享要关注和点击小爱心 OK ครับบ๊ายบาย